สดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้7นาฬิกาถึง8นาฬิกาช่องทางสำหรับการรับชมเช่นเคยค่ะทางช่อง News 1นะคะสามารถที่จะรับชมได้7นาฬิกาถึง8นาฬิการวมถึงจะมีการรีรันด้วยและช่องทางอื่นๆเช่นเคยค่ะซุปเปอร์บันเทิง True Vision ช่อง71หรือ48รวมไปถึงกล่อง CTH นะคะที่ช่อง121ในเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิการวมไปถึงกล่องในส่วนของดิจิตอลกล่องอื่นๆก็สามารถรับชมได้หลากหลายนะคะส่วนช่องทางในการพูดคุยสื่อสารโซเชียลมีเดียเช่นเคยค่ะ Facebook เข้าไปกดไลค์สายตรงสุขภาพฝากประเด็นคำถามหรือว่าจะติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะคุยเรื่องราวสุขภาพอะไรเข้าไปกดไลค์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะช่วงที่3ของรายการหมายเลขโทรศัพท์022457086 02245ขออภัย026294433นะคะ026294433นะคะพูดคุยในช่วงที่3ของรายการค่ะเช่นเคยค่ะรายการของเรามีทั้งเรื่องราวสุขภาพของเด็กและผู้ใหญ่นะคะเรื่องราวสุขภาพของผู้ใหญ่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมะเร็งนะคะลำไส้ใหญ่หลายคนคิดว่าการเป็นเหมือนกับการที่ขับถ่ายไม่สะดวกบางครั้งเนี่ยขับถ่ายออกมามีเลือดจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องติดตามพูดคุยกันว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วมาจากอะไรและวิธีการรักษาต้องทำอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์นเรนทร์สันติกุลานนท์นะคะท่านเป็นศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจนะคะเรื่องของกรณีเป็นลำเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่บางคนจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเรื่องของระบบขับถ่ายหรือเปล่าทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาปรับความเข้าใจกันนิดนึงเกี่ยวไหมคะสั้นๆนิดนึงก่อนจริงๆก็คือเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะก็คือจะเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเบื้องต้นนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการขับถ่ายที่ผิดปกติหรือว่ามีอาการท้องผูกนานๆที่ผิดปกติจากปกติเราเคยขับถ่ายมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะครับแต่ว่าที่แท้จริงสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวได้พูดคุยกันสรุปแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันคืออะไรคะจริงๆตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นเนื้อติ่งเนื้อในลำไส้นะครับที่เกิดขึ้นผิดปกติในร่างกายโดยที่มันไอพวกติ่งเนื้อเนี่ยรอยิ่งเรารอนานวันเข้าเนี่ยมันจะทำให้เกิดกลายร่างเป็นมะเร็งได้ซึ่งมันจะเกิดอยู่ในเยื่อบุลำไส้ใหญ่ซึ่งถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะกินลึกเข้าไปเรื่อยๆแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็อวัยวะอื่นๆได้ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจย้อนกลับไปสุขศึกษากันใหม่เลยนะคะ ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็อยู่ส่วนไหนของร่างกายขอภาพด้วยนะคะก็คือลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นอวัยวะในการที่เขาเรียกว่าเก็บกากอาหารเพื่อที่จะขับถ่ายแล้วก็ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดซึมเรื่องของสารน้ำเรื่องของเกลือแร่กลับเข้าไปใช้ใหม่ในร่างกายได้ครับค่ะทีนี้อันนี้คือรูปภาพที่เห็นลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้เวลาที่เกิดนะติ่งเนื้อเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกมันเกิดตรงไหนคะจริงๆติ่งเนื้อเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกจุดของลำไส้ใหญ่และทวารหนานะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยก็คือลำไส้ใหญ่เนี่ยเราจะมีลักษณะเป็นรูปตัวยูคว่ำนะครับไปจนถึงทวารหนักทุกตำแหน่งสามารถเกิดติ่งเนื้อได้หมดค่ะฉะนั้นก็สามารถที่เกิดขึ้นได้นี่คือเบื้องต้นสำหรับความหมายของมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ทีนี้สาเหตุที่จะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เกิดจากอะไรคะสาเหตุในปัจจุบันเนี่ยครับเรื่องของสาเหตุจริงๆเนี่ยเรายังไม่มีการพิสูจน์แน่นอนว่าทำแบบนี้แล้วต้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แน่นอนแต่ว่าก็จะมีในเขาเรียกว่าในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนปกติอันที่หนึ่งนะครับคือคนที่อายุมากกว่า50ปีนะครับอันที่สองคือกลุ่มที่ในครอบครัวเนี่ยมีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อนในครอบครัวนะครับแล้วเราอาจจะมีสิทธิ์ที่เป็นมากกว่าคนปกติได้ก็คือพันธุกรรมใช่เป็นกลุ่มที่เป็นพันธุกรรมหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่ากินอาหารที่ผิดปกติค่ะเช่นการกินไฟเบอร์น้อยกลุ่มที่เป็นพวกผักหรือผลไม้ที่ในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเรากินแป้งอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกินมาหลายปีโอกาสจะเกิดติ่งเนื้อได้มากกว่าคนที่กินไฟเบอร์มากๆนะครับหรือว่ากลุ่มที่กินอาหารโปรตีนที่มีเขาเรียกว่าผ่านการปรุงแต่งแบบการใช้ความร้อนสูงเช่นการปิ้งย่างนี่นะครับก็จะมีโอกาสมีติ่งเนื้อได้มากกว่าคนปกติค่ะอย่างอื่นมีส่วนเสริมไหมครับผู้หญิงผู้ชาย
เกี่ยวไหมคะผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยเกี่ยวครับไม่ค่อยเกี่ยวนะคะเรื่องของอาหารก็สำคัญไงที่ว่าอันนี้ขอดูรูปร่างติ่งเนื้อมันเป็นยังไงคะอยู่ๆมันจะงอกออกมาจากลำไส้หรือยังไงคะอยากจะรู้ค่ะคุณหมอคะใช่ครับติ่งเนื้อก็คือเป็นอย่างภาพที่เห็นเนี่ยครับก็คือปกติผิวในยื่อบุลำไส้จะเป็นผิวปกติเรียบๆแต่ถ้าจะมีการเขาเรียกว่ามีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าเป็นจากอะไรมันจะมีเนื้อมันงอกขึ้นมาแบบตามที่เห็นเนี่ยอันนี้คือภาพติ่งเนื้อคือตรงสีอะไรคะตรงไหนคะติ่งเนื้อคือขาวขาวเนี่ยเหรอคะใช่ครับใช่ครับตรงที่กำลังจะเอาอะไรไปคล้องเนี่ยครับตรงนี้เป็นติ่งเนื้อก็คือมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกใช่ครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในลำไส้ใหญ่ส่วนไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้ความยาวของลำไส้ใหญ่ยาวประมาณเท่าไหร่คะโดยปกติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก90เซนติเมตร90เซนถึง1เมตรประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ1เมตรเขาจะอยู่จุดไหนก็ได้สามารถเกิดขึ้นได้หมดถูกต้องครับค่ะอันนี้ก็คือสาเหตุแล้วก็คนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะทีนี้มาถึงอาการในเบื้องต้นนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมกับการเป็นริดสีดวงบางคนบอกว่าเป็นริดสีดวงแล้วเลยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้เกี่ยวไหมคะจริงๆริดสีดวงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับเขาคนละเรื่องเหรอคะลูกริดสีดวงเนี่ยเป็นโรคของเส้นเลือดบริเวณตรงรูทวารน่ะแต่ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นก้อนที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งอาการเริ่มแรกของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีอาการถ้าเป็นแค่ติ่งเนื้อเล็กๆเนี่ยบางทีไม่มีอาการอาการคือไม่มีอาการเบื้องต้นใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการขึ้นมาในแสดงว่ามันเริ่มเป็นก้อนใหญ่อาการอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือ1การขับถ่ายที่ผิดปกตินะครับเช่นอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเรื่องของเดี๋ยวถ่ายเหลวบ้างถ่ายท้องผูกบ้างสลับท้องเสียถ่ายสลับไปสลับมาหรืออุจจาระเนี่ยอยู่ๆก็ปกติเราถ่ายอุจจาระลำใหญ่ๆใช่ไหมครับนี่ถ่ายเหลือลำเล็กนิดเดียวตลอดเวลานะครับหรือว่าอยู่ๆถ่ายแล้วมันมีมูกเลือดปนมาด้วย อันนี้เนี่ยก็เป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะส่วนการปวดท้องปวดท้องอะไรมีไหมคะอาการปวดท้องส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากมะเร็งเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับอาจจะมีการปวดท้องรุนแรงหรือถ้ามันใหญ่มากๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันอยู่ในเยื่อบุข้างในถ้ายิ่งก้อนใหญ่มันจะอุดตันทำให้เรารู้สึกไม่สบายท้องท้องอืดแน่นท้องบางคนมาถึงไม่ถ่ายไม่ผายลมทำให้มาเป็นภาวะลำไส้อุดตันมาภาวะฉุกเฉินได้ครับอาจจะมีท้องอ่องท้องอืดอันนี้มันจะอยู่ในระยะไหนคะที่มันจะบ่งบอกอาการอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนแรกคือถ้าเป็นเริ่มแรกไม่มีอาการเลยถ้ามีอาการนี่มันอยู่ในระยะไหนมีการกำหนดไหมคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีระยะของมันแบบ1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะจริงๆทางการแพทย์เนี่ยการแบ่งระยะของมะเร็งเนี่ยมันจะแบ่งตามเขาเรียกว่าการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับถ้าเป็นระยะ1เนี่ยจะเป็นอยู่ที่ผิวตื้นๆซึ่งการรักษาเนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากนะครับส่วนถ้าเป็นระยะ2เนี่ยก็จะกินลึกเข้าไปหน่อยอันนี้ก็จะรักษายากมาหน่อยแต่ว่าต้องใช้การผ่าตัดด้วยต้องใช้การผ่าตัดร่วมด้วยนะครับถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยมันจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอันนี้ต้องผ่าตัดใหญ่นะครับถ้าเป็นระยะที่4เขาเรียกว่าระยะสุดท้ายหรือระยะแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นอันนี้ค่อนข้างรักษาลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเราควรจะมาแต่ระยะแรกๆจะได้รักษาได้ง่ายแล้วก็ผลการรักษาที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คะคุณหมออันนี้ก็มาจากที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเรื่องของประชากรกลุ่มเสี่ยง1ถ้าอายุมากกว่า50หรือว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าเรามีเรื่องของโรคลำไส้ที่เป็นแผลเรื้อรังพวกนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนอื่นฉะนั้นแล้วการที่จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยควรจะต้องมาตรวจคัดกรองนะครับการตรวจคัดกรองเนี่ยก็คือจะต้องทำหลายวิธีอันที่1คือมีการซักประวัติตรวจร่างกายมีการตรวจด้วยตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้วมือนะครับก็คือเพื่อตรวจเช็คสภาพตุ่มมะเร็งทวารหนักว่าเป็นยังไงบ้างคือถ้าใช้นิ้วมือนี่รู้เลยเหรอคะว่าเป็นหรือยังไงคะก็จะคำได้ก้อนนะครับแต่ถ้าเอาที่แน่ชัดเลยก็คือการส่องกล้องค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตรงที่ทวารหนักก็ได้อาจจะไปเป็นตรงลำไส้ส่วนบนก็ได้ฉะนั้นการที่ใช้นิ้วมือเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ 100% ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเราใช้นิ้วมือเนี่ยเราก็จะสามารถรู้เลยไม่ต้องไปรอวันนัดส่องลำส่องกล้องหรือว่ารอทำอย่างอื่นปุ๊บใช้นิ้วปุ๊บรู้เลยว่ามีก้อนอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะได้ทำอะไรอย่างอื่นได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้คือการคัดกรองแบบใช้นิ้วมือแล้วใช้อะไรอีกบ้างคะมีการใช้กล้องครับมีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะครับก็คือเราจะเอากล้องเนี่ยใส่เข้าไปในทางรูทวารแล้วก็ดูทั้งลำไส้เลยว่ามีติ่งเนื้อมีก้อนอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับสามารถ
เอาชิ้นเนื้อที่เราสงสัยมาตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยว่าเป็นมะเร็งจริงๆหรือเปล่านะครับค่ะอันนี้คือ2วิธีครับแต่มันมีอีกวิธีนึงคือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูลำไส้ใหญ่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของการเอ็กซเรย์เนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะทำได้เหมือนการส่องกล้องแต่มีข้อเสียก็คือเรื่องของเราไม่สามารถเอาชิ้นเนื้อมาดูได้ว่าชิ้นเนื้อมันเป็นอะไรเราดูได้แค่ว่ามันเป็นแค่โอเคเป็นติ่งเนื้อแล้วทำอะไรต่อก็ต้องมาส่องกล้องเพื่อมาตัดออกอยู่ดีอย่างเช่นตามภาพเนี่ยครับผลที่ได้เนี่ยรูปก็จะเป็นลักษณะที่เป็นติ่งเนื้อที่เห็นแต่เป็นรูปจากคอมพิวเตอร์อันนี้คือติ่งเนื้อแต่ละแบบมันต่างกันยังไงคะคุณหมอคะ ติ่งเนื้อแต่ละแบบเนี่ยก็คือมันมีทั้งติ่งเนื้อที่ไม่เป็นมะเร็งติ่งเนื้อที่อยากจะเป็นมะเร็งกับติ่งเนื้อที่เป็นมะเร็งแล้วนะครับซึ่งการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นการส่องกล้องเนี่ยเราจะใช้วิธีการในการปรับค่าแสงเพื่อจะดูเส้นเลือดบนพื้นผิวของติ่งเนื้อว่าเส้นเลือดลักษณะที่เป็นรูปแบบแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือไม่เป็นมะเร็งหรืออยากจะเป็นมะเร็งนะครับค่ะทีนี้ถ้าสมมติไม่ตรวจคัดกรองเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะไม่รู้เลยครับโอ้ฉะนั้นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะตรวจสุขภาพนี่ยังยากเลยบางคนตรวจสุขภาพบางคนยังไม่อยากตรวจแล้วตรวจคัดกรองโดยเฉพาะจะเป็นแบบคนที่อายุเยอะๆบางทีมันต้องใช้กล้องบางคนไม่อยากอันนี้ถือเป็นอุปสรรคไหมคะบางคนไม่อยากจะตรวจเพราะมันต้องใช้กล้องสอดเข้าไปเป็นอุปสรรคมากครับในการที่จะตรวจคัดกรองของคนไทยนะครับคือในต่างประเทศเนี่ยของ WHO หรือว่าของอเมริกาเนี่ยอายุมากกว่า10ปีมากกว่า50ปีเนี่ยทุกคนส่องทุกคนอ๋อต้องส่องทุกคนมันเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะถ้าสมมติเราส่องกล้องที่อายุ50ปีเนี่ยไม่เจออะไรเลยลำไส้ปกติหมดไม่มีติ่งเนื้อแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นครอบครัวเป็นมะเร็งหรือว่าเราเป็นโรคแผลในลำไส้เรื้อรังพวกนี้เนี่ยเราก็อีกสัก10ปีเราค่อยมาส่องก็ได้ครับค่ะแต่ปัจจุบันนี้แนวโน้มคนไทยเป็นไงบ้างคะตรวจคัดกรองกันเยอะไหมคะหมอจากที่คุณหมอทำงานเยอะกว่าเมื่อก่อนครับเยอะกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ค่ะเพราะว่าคือมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเช็คสุขภาพเบื้องต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือต้องแบบระบุไปเลยว่าตรวจคัดกรองอยากตรวจแบบนี้ใช่ครับค่ะเอาละค่ะนี่คือความรู้เบื้องต้นนะคะสำหรับที่มาที่ไปสาเหตุของการที่เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาถึงวิธีการรักษาเมื่อเป็นมะเร็งแล้วต้องทำอย่างไรผ่าตัดเลยไหมแล้วจะรักษาหายขาดกลับมาเป็นใหม่ได้อีกหรือไม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ